เกษตรสำลันสวัสดีค่ะสลามัดปฏิสวัสดีตอนเช้าวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่แม่และพ่อจะอยู่ที่เกาะลังกาวีละก่อนกลับเราก็จะพามาเที่ยววัดวัดนี้ชื่อวัดเกาะวนารามเป็นวัดที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนี่ยท่านได้สร้างเอาไว้ตอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เห็นว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยสถานที่ตรงนี้เป็นการเช่าแต่ว่าหลวงพ่อคูณท่านบอกบุญกับลูกศิษย์ลูกหาเป็นการทอดกฐินครั้งแรกเนี่ยทราบว่าได้เงินเท่าไหร่นะ200 ล้านบาทไทยเพื่อที่มาซื้อที่นี้แต่มาตั้งบนที่เกาะลังกาวีเนี่ยซึ่งเป็นชาวมุสลิมคือเมื่อกี้เนี่ยได้ฟังจากพี่ไกด์เนี่ยบอกว่าต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของทางมุสลิมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระเชิญสักการวัดนี้เนี่ยสร้างเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่คะปี2000 20ปีมาแล้วที่วัดนี้มีอะไรให้เที่ยวชมบ้างคะเห็นมีหินอ่อนแกะสลักรูปเจ้าแม่กวนอิมมีน้องๆเขาสงสัยว่าไปแกะสลักได้ยังไงคะสูงๆอ๋อนั่งร้านต่อขึ้นไปใช้เวลานานไหมครับ2ปีครึ่งช่างคนไทยไหมคะทั้งจีนแต่หินอ่อนนี่คือหินอ่อนในลังกาวีนี่ค่ะอ๋อคือภูเขานั้นเป็นหินอ่อนขออนุญาตไปชมนะคะมารดน้ำมนต์ใกล้ๆมารดน้ำมนต์ให้ท่านให้ศีลให้พรบทเขาเขียนว่าบังคับให้เจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิเมื่อเราทำบุญแล้วเราก็ต้องแบบมาท่องว่าไงว่าตามกันไม่เชื่ออย่าลบหลู่มาถึงแล้วเนาะก็เราก็มาสักการะหลวงพ่อคูณเดี๋ยวจะพาเข้ามาชมเดินชมนอกจากรูปปั้นหลวงพ่อคูแล้วที่มีอยู่ในวัดนะคะต่างชาติก็มาเที่ยวเยอะนะที่นี่มีบ้านเราจะเป็นถ้าในเมืองไทยจะเป็นเคาะระฆังแต่ที่นี่เนี่ยเมื่อกี้แอบเห็นระฆังจะเป็นแบบของจีนจะมีศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือว่าเขาข้างหลังเนี่ยเป็นหินอ่อนแล้วมีช่างจีนเนี่ยมาแกะสลักเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมที่เนี่ยภูเขาเป็นหินอ่อนแต่เป็นหินอ่อนเยอะมากเกือบทั้งเกาะเลยกลายเป็นธุรกิจที่มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องหินอ่อนหินอ่อนส่งออกด้วยส่งไปอิตาลีนะในอิตาลีนี่เกรดหินอ่อนเขาเกรด A นะแต่ว่าเขายังเอาจากที่นี่ไปสอบถามพระอาจารย์เจ้าวาดที่วัดราคาท่านบอกว่าหน้าผาเนี่ยจะเป็นหินอ่อนอยู่แล้วแล้วก็จะมีช่างจีนเนี่ยต่อนั่งร้านแล้วก็ขึ้นไปสลักเจ้าแม่กวนอิมเอาไว้ให้สักการะบูชาเขาบอกว่าถ้าใครนับถือเจ้าแม่กวนอิมแล้วต้องไม่กินเนื้อแต่แม่ก็นับถือไม่กินเนื้อเหมือนกันลืมเล่าเมื่อกี้เนี่ยไปกราบท่านเจ้าอาวาสท่านให้หมากพ่อมาคำหนึ่งพ่อเคี้ยวแล้วไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วกลืนหมดท่านบอกว่าเคี้ยวหมากก็ดีหนึ่งไม่นินทาใครปากไม่ว่างไงก็ต้องเคี้ยวจะได้ไม่นินทาใครสองออกกำลังกายปากทำให้กรามแข็งแรงหน้าตึงใช่ไหมเดี๋ยวไปขอท่านสักคำเลยมีรูปปั้นทวดพญางูเขียวเขาบอกว่าถ้าใครจะมาขอก็คือว่าต้องถวายหมากภู3คำดอกไม้3ดอกไข่ต้ม9ฟองนี่จะเป็นของที่ถวายทวดพญางูเขียวแล้วห้ามเอาพวงมาลัยคล้องคอให้วางไว้ที่ฐานต้องมีแฟนต้าน้ำแดง
ก็นี่ไงน้ำแดง1แก้วแต่ว่ามียี่ห้อแฟนต้าใช้ยี่ห้อภาษาอังกฤษใช้แฟนต้าเรดอาจจะเป็นนี่ก็ได้มั้งเพราะว่าวัดอยู่ติดเขาอาจจะเป็นพยางค์งูเพราะว่าทางใต้เนี่ยงูเห่างูกระปะเนี่ยงูพวกนี้จะเยอะเป็นไงพ่อบอกว่าไม่ซื้ออะไรไงนี่แหละทุกครั้งที่มาลังกาวีนะตั้งแต่อุ้ยสมัยก่อนหยิบกันใหม่ๆแบบเดียวเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยไอตอนซื้อเมื่อกี้นี่ซื้อกระเป๋าเพิ่มนะ2ใบที่เรามาลังกาวีเที่ยวเนี้ยสนุกกว่าเดิมทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งไปไหว้พระไปที่วัดใช่มั้ยหลวงพ่อให้พระมาด้วยแล้วก็ยังไงก็ฝากไว้ละกันถ้าอยากเที่ยวลังกาวีติดต่อมัสุรีบางสามารถนู่นได้เลยใครอยากไปเที่ยวเกาะที่ปลอดภาษีเนาะใกล้ๆเมืองไทยแต่สิ่งอย่างเดียวอากาศมันจะร้อนหน่อยนะคะแต่ของกินของใช้โอเคเลยที่เห็นตรงนี้ช็อกโกแลตของกินทั้งนั้นเลยนะ ไปใส่ตู้ เดี๋ยวแม่ก็จะเดินทางกลับไทยโดยเรือเฟอร์รี่ที่ขามาจากสตูลรอบ5โมงเย็น5โมงคือเวลาที่นี่ถ้าเมืองไทยก็4โมงเย็นสำหรับวันนี้นะเที่ยวกันมาแล้วก็ฝากคำคมหน่อยไหมพ่อเบาๆละสิคำคมแม่นะบทจะมีก็มีไม่ขาดบทจะขาดสักบาทก็ไม่เหลือหมดตัวแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับพ่อเร็วขนแม่ไม่ไหวแล้วแม่เดินช็อปเดี๋ยวแม่ช่วยอันนี้พ่อเองที่เหลือพ่อนะรถอีกคันนึงพ่อจัดการ